เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือที่ก็จะเรียกกันว่าครม.แพทองธารหนึ่งนี่นะครับมีทั้งหมด35รายชื่อโดยเป็นการโปรดเกล้านะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เมื่อวานโปรดเกล้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับ35รายชื่อก็ตามที่เราเคยมีการนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ฉะนั้นเนี่ยพอมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วในส่วนของการประเมินทิศทางลมนะเรื่องทางการเมืองก็ว่าไปแต่ที่จะมีผลต่อความเป็นไปของตลาดหุ้นนะไทม์ไลน์สำคัญก็คงต้องจับตามองในเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณใช่ถวายนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยหลังจากการถวายสัตย์ปฏิญาณก็จะเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาใช่ใช่ไอเนี้ยก็คือแถลงนโยบายปุ๊บก็จะได้เห็นแล้วครับว่านโยบายมีอะไรบ้างแล้วก็ถูกมาหยิบจับว่าจะไปมีผลต่อกลุ่มไหนหุ้นไหนอย่างไรกับภาพรวมอย่างไรด้วยนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ในส่วนของการคาดการณ์นะกระแสว่าโอเคนโยบายคงจะมีโครงการนี้โครงการนั้นโครงการนู้นใช่ใช่ใช่มันเป็นกระแสการคาดการณ์ครับนะกระแสการคาดการณ์นะแต่หลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เห็นนโยบายที่เป็นทางการแล้วก็แน่นอนการประเมินของนักวิเคราะห์สำนักต่างๆก็จะทยอยออกมาซึ่งโดยลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะฮะนโยบายมันต้องออกมาเป็นบวกอยู่แล้วล่ะโดยปกติวิสัยทั่วไปนะใช่นะฮะดังนั้นการประเมินเนี่ยมันก็จะต้องออกมาเป็นบวกด้วยเช่นกันนั้นก็เดี๋ยวนะฮะเราจะมากางไทม์ไลน์ตรงนี้ดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรและเมื่อไหร่นะเมื่อสักครู่ขึ้นกราฟิกมาเร็วเกินไปนะรอส่งสัญญาณดีกว่าในส่วนของกำหนดการและขั้นตอนนะฮะก่อนวันเข้าเฝ้ารวมถึงวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์วันพฤหัสบดีที่5 กันยายนครม.เขาก็มีนัดหมายกันนะต้องไปตรวจ RT-PCR ก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นวันศุกร์ที่6 กันยายนเป็นวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ครม.ก็จะรวมตัวกันนะฮะตั้งแต่เวลาประมาณ 14:00 น.ก่อนที่จะเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์นะฮะตอนช่วง 17:00 น.นะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยในวันเสาร์ที่7 กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นนัดแรกนะเป็นนัดแรกของรัฐมนตรีชุดใหม่นะนัดแรกวันที่7นะครับนั่นจึงเป็นที่มาของการคาดการณ์เพราะวันเสาร์เนี่ยหรือวันที่7เป็นวันเสาร์ใช่ไหมใช่ครับวันที่8ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่8ก็นับกันไปอีกสัก3 วันทำการใช่ก็จะไปชนนะฮะกับวันพุธที่11 กันยายนซึ่ง11 กันยายนตรงนี้แหละนะฮะที่ถูกคาดหมายว่าจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์สำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนที่จะถึงเรื่องของวันแถลงนโยบายเนี่ยเรื่องของการประชุมครม.นัดแรกนะฮะน่าสนใจครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันเหมือนกันว่ามันจะมีการกำหนดโอเคเรื่องของจัดทำนโยบายอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องที่เร่งด่วนก็คือที่หลายคนจับตาดูก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาทที่ได้เป็นงบประมาณเพิ่มเติมของปี2567เนื่องจากว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันต้องมีการใช้จ่ายภายในวันที่30 กันยายนก็คือภายในปีงบประมาณปี67อันนี้น่าจับตาว่าจะเห็นรูปร่างหน้าตาของการแจกเงินอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับในส่วนของการประเมินโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ระบุนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็คงจะได้เห็นมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทยอยออกมาโดยมองว่าตลาดหุ้นจะให้น้ำหนักกับ2เรื่องหลักๆนะครับ1คือการกระจายเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคตามแนวคิดของนโยบาย Digital Wallet โดยคาดว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจราว 1.4 ถึง 1.5 แสนล้านบาทซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับยกตัวอย่างเช่น CPO, CP Extra รวมถึงตัวของ Burley Jugger ก็คือ BJC แล้วก็ยังมีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเช่นอิชิตันกรุ๊ปโอสถสภาแล้วก็ตัวของคาราบาวกรุ๊ปด้วยนะครับอันนี้ในส่วนแรกครับเรื่องของเงินดิจิทัลอีกส่วนหนึ่งฮะที่ประเด็นที่ตลาดให้น้ำหนักด้วยเช่นกันก็คือการเดินหน้าของกองทุนวายุพักนะครับที่มีการคาดการณ์เม็ดเงินเข้ามาเนี่ยประมาณ 1-1.5 แสนล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมของตลาดเนื่องจากว่าราคาหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นโดยในระยะสั้นเนี่ยคาดว่าจะทำให้กรอบของดัชนีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวระดับประมาณ 1,348 ถึง 1,360 ตรงนี้นะก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้แล้วก็หุ้นในกลุ่มนี้ก็แน่นอนแล้วครับทางเอเชียพาร์ทก็มอง CPO GPSC แล้วก็ SPRC นั่นเองนะครับนี่เป็นการประเมินในเบื้องต้นและอย่างที่เราได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้ว่าถ้าไปดู performance ของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยของเรามันยังต่ำเตี้ยเรียดินคือยังติดลบอยู่ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลกนะฮะเขาปรับตัวสูงขึ้นนะครับนับแบบ year to date ก็คือตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่น่าสนใจเพราะถ้าโดยทฤษฎีนี้ก็ต้องบอกว่าหุ้นไทยยังคงถูกอยู่มากๆนะครับก็เป็นไทม์ไลน์สำคัญนะฮะในส่วนของการเมืองที่จะมีผลต่อเรื่องของตลาดทุนนะก็จะไปมีผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายใช่นโยบายซึ่งถ้า11กันยายนแถลงต่อรัฐสภาได้จริงนะครับแน่นอนการประเมินของนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะออกมาเร็วแล้วก็มันจะเป็นห่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับไทม์ไลน์สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการแจกเงินหรือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะฮะผ่านโครงการ Digital Wallet ซึ่งรอบแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดิจิทัลมากนักใช่นะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในโครงการเดียวภายใต้หลักคิดเดียวกันนี่แหละอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการแต่สำคัญคือการอัดฉีดเนี่ยมันต้องเริ่มต้นก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ2567ใช่ซึ่งมันจะไปสิ้นสุดเอา30กันยายนนั่นหมายถึงจะทำอะไรเพื่อให้โครงการนี้ยังเดินหน้าได้ต่อรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มทำแม้ว่าอาจจะสมมุติว่าไม่ใช่หมื่นซะทีเดียวแต่มันต้องมีการเริ่มจ่ายออกไปก่อนไม่เกิน30กันยายนนี้แล้วไทม์ไลน์เนี่ยมันจะไล่กันไล่เลี่ยกันแบบนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก่อนสิ้นเดือนเนี่ย100,000 กว่าล้านบาทต้องเริ่มเบิกจ่ายนะขณะเดียวกันนะฮะไทม์ไลน์ถัดไปก็แน่นอนแหละครับเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่จะเข้าในแง่ของตลาดทุนเพราะว่ามันเปลี่ยนภาพกว้างกับภาพแคบนะฮะภาพกว้างก็เรื่องของแจกเงินดิจิทัลภาพแคบๆก็เรื่องของเงินทุนที่จะไหลเข้ามาในตลาดทุนนั่นเองนะครับ